สบายดีคนเฮาฮู้จักท้องฟ้ามาแต่อยู่ฮานนาการจนถึงปัจจุบันเชิงว่ามื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาเว้าลักษณะบางอย่างสู่ทางผู้สูงฟังท้องฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของสั้นบรรยากาศหรืออวกาศที่สามารถเบิ่งเห็นได้จากหน้าโลกในเวลากลางวันท้องฟ้าจะปรากฏเป็นสีฟ้าเนื่องจากว่าอากาศเฮ็ดให้เกิดการเจือแสงของดวงตะวันสีของท้องฟ้าเปลี่ยนไปตามเวลาตอนกลางวันท้องฟ้าเป็นสีฟ้าส่วนตอนเช้าและตอนแลงท้องฟ้าจะเป็นสีส้มแดงที่เป็นแบบนี้ก็ย้อนแสงของดวงดาวินประกอบด้วยแสงสีต่างๆซึ่งมีขนาดความยาวคลื่นโบเท่ากันเมื่อรังสีจากดวงดาวินมากระทบกับโมเลกุลของอากาศจะเหตุให้เกิดการเกือบของแสงในตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดมิดเนื่องจากซีกโลกที่เขาอาศัยอยู่ได้ปินหลังเข้าหาดวงดาวินซึ่งเฮ็ดให้เฮาสามารถเห็นหมู่ดาวที่อยู่เทิงฟ้าได้